ีค่ะวันนี้นะคะเพลงนะคะ PSU Ambassador ของวิทยาเขตภูเก็ตนะคะวันนี้นะคะเพลงก็อยู่ที่ตลาดนัดบ้านซ่านนั่นเองค่ะซึ่งตลาดนี้นะคะมีสโลแกนว่าหลานสุขภาพหลานชุมชนและหลานของทุกคนค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะในตลาดตอนนี้นะคะก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาเที่ยวช้อปปิ้งในสินค้าต่างๆของเราที่เรามีเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศคึกคืนมากๆเลยค่ะในสักพักนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดนะคะเราไปร่วมเป็นเกียรติในงานของพิธีเปิดกันดีกว่าค่ะเปิดในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุมรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตเป็นประธานเก่าเปิดโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนชาวบ้านในพื้นที่ตลอดจนฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมค่ะซึ่งตลาดบ้านซ่านนะคะก็จะเป็นสถานเป็นตลาดนัดที่มีเป็นส่วนรวมของทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าสุขภาพอาหารของใช้เครื่องดื่มทุกๆอย่างก็จะรวมอยู่ในตลาดแห่งนี้เลยนะคะสำหรับการจัดตลาดนัด PSU ภูเก็ตบ้านซ่านนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับค่ะโดยจะเป็นสินค้าราคาย่อมเยามีจุดนั่งรับประทานอาหารด้วยกันสามารถนั่งพูดคุยหรือใช้เวลากับเพื่อนๆได้เลยค่ะตอนนี้พิงเจอขนมที่พิงอยากกินแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือขนมฟักทองนั่นเองค่ะตลาดนัด PSU ภูเก็ตบ้านซ่านจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์บริเวณถนนหน้าและข้างอาคารนานาชาติและพัฒนานักศึกษาหรืออาคาร10ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาขายคะข้าวผัดปูค่ะน้ำพริกไข่ปูแล้วก็มันปูนะคะกินได้เลยนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะคะถ้าเป็นมันปูจะ60บาทนะพี่ไข่ปู99ข้าวผัดปู60บาทจ้าถ้าทุกวันอาทิตย์จะอยู่ที่ถนนคนเดินแล้วก็มันปูพี่ไข่ปูก็จะอยู่ที่ตลาดจีที่ถนนคนเดินก็มีนะมีแบบทางโซเชียลอะไรอย่างงี้มั้ยคะทางโซเชียลก็มีเพจอะค่ะบ้านปูคิงแคลปอะค่ะนี่ก็เป็นร้านส้มตำร้านโปรดของเพียงเลยนะคะซึ่งปกติอ่ะร้านนี้นะคะก็จะขายอยู่ในมหาวิทยาลัยมอภูเก็ตอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษเลยมาได้ตลาดที่นี่นะคะมาถามแม่ค้ากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อะไรมาขายคะอันนี้เอาน้ำส้มตำไก่ย่างมาขายค่ะลาบขายดีไหมคะวันนี้ได้อยู่ค่ะเรื่อยๆค่ะเที่ยวตลาดบ้านซ่านกันเยอะๆนะคะมีของกินมากมายจ้าน่ากินมากๆเลยค่ะหอมเข้าหน้าเลยค่ะหิวแล้วค่ะตลาดนัดนี้นะคะยังส่งเสริมให้บุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่จะหารายได้เพิ่มได้มีพื้นที่ที่สามารถนำสินค้ามาขายรวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าและรายได้เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่สร้างบรรยากาศความมีชีวิตชีวาความคึกคืนภายในวิทยาเขตภูเก็ตอีกด้วยค่ะมาต่อที่ร้านไข่มุกนะคะร้านนี้นะคะมีคนคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาขายคะไข่มุกค่ะไข่มุกก็เป็นร้านที่ลาวัยนะคะเอามาขายในตลาดนี้เลยนะคะใช่ค่ะก็คือคืนดีค่ะเรื่อยๆค่ะน่ารักน่ารักก็เชิญชวนทุกๆคนนะคะมาเที่ยวตลาดบ้านซ่านมอค่ะมีอาหารนะคะแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองแล้วเราก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมาอุดหนุนไข่มุกได้ค่ะค
วันนี้มาขายอะไรคะขายของกิ๊บป้าถาค่ะมีหลายอย่างทั้งมือ1มือ2ราคาย่อมเยาแต่ต้องได้อะค่ะค่ะ10-20ราคาแบบเบาๆค่ะแล้ววันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะขายดีมากเลยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านค่ะแม่บ้านเขาจะรายได้น้อยนะค่ะจะได้มาช้อปปิ้งของถูกๆก็เลยรู้สึกมีความสุขอะค่ะมันคือเหมือนได้รีแลกเหมือนการทำงานในออฟฟิศอะมันเคร่งเครียดอะค่ะแล้วก็ได้รีแลกแล้วก็ได้พูดคุยใช่วันศุกร์นอภูเก็ตมีตลาดนัดเชิญชวนกันมาทุกคนนะครับมากันเยอะๆนอภูเก็ตขอบคุณค่ะCosmic. แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะในตลาดนัดบ้านซ่านของมอภูเก็ตนะคะซึ่งตลาดนี้นะคะก็จะเปิดทำการในเวลา4โมงถึง2ทุ่มนะคะใครทุกคนที่ว่างนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะคะมากินลมชมมออกันได้นะคะทุกๆคนแล้วมารอดูกันนะคะว่ารอบหน้าเพลงจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ขอบคุณนะคะ